สารคดีชุดนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างการตื่นรู้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตถ้าในต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะได้นะครับที่ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่คนได้ครับเพราะว่าในต่างประเทศคือเขามุ่งเน้นพัฒนาในด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะครับเยอะกว่าบ้านเราอีกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับบ้านเราคือยังไม่ถึงไหนครับก็รู้สึกว่าถ้าอนาคตมันต้องเปลี่ยนไปจริงๆหนูก็อยากรู้ว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วค่ะทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านบุคคลจริงๆแล้วเขาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จริงๆหรือเปล่าคะพี่เชื่อนะครับว่าหลายคนในห้องนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าไอ้เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทจริงๆในชีวิตเราเนี่ยมันจะเหมือนกับเทคโนโลยีในหนังวิทยาศาสตร์หรือว่าหนังไซไฟที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือเปล่าอยากจะให้มองภาพนี้ครับนี่คือหุ่นยนต์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้ชื่อมันแล้วหรือว่าอาจจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ได้เปลี่ยนโฉมโลกของเราไปจากเดิมแล้วครับที่นี่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของกระบวนการทำงานและส่งผลต่อประเทศไทยของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมถูกส่งมาที่นี่เพื่อดูแนวทางการปรับตัวในการทำงานระหว่างคนกับเทคโนโลยีและเรียนรู้การจัดการของเมืองที่รวมเอาเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนโดยเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการใช้งานหุ่นยนต์อาจจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามออกแบบการทำงานและรูปร่างหน้าตาของหุ่นยนต์ให้ดูเป็นมิตรและใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดอาซิโม่เป็นฮิวแมนอยด์ตัวแรกของโลกปรากฏสู่สายตาสาธารณะเนี่ยประมาณปี1988力強い走り方に注目してください速度はこれまでの2倍時速6キロですหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ตัวนี้ชื่อว่าหุ่นยนต์อาซูโม่ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งได้รับการพัฒนาแล้วก็นำมาโชว์ความสามารถที่ผมเรียนว่าเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ตัวแรกก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านหุ่นยนต์แต่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีเฉพาะแขนกลหรือขากลนะครับถ้าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้โมบายโรบอติกส์เนี่ยก็จะมีหลายขานะเป็นแมงมุมบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นพออาซิโม่เนี่ยเปิดสู่สายตาสาธารณะเนี่ยประชาชนทั่วโลกเนี่ยจะตื่นเต้นมากนะครับก่อนที่อาซิโม่ออกมาเนี่ยมีตัว P3 ก่อนเราเรียกว่าเป็นคุณพ่ออาซิโม่นะแล้วก็มีหุ่นยนต์เป็น2ขาตัวปู่ของอาซิโม่เนี่ยช่วงผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมอยู่ในคณะที่ร่วมทำนะครับก็เนื่องจากว่าลักษณะของหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์มันคล้ายมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์เนี่ย
เคยชินคุ้นเคยกับการเล่นหรือการทำงานกับเขาถ้าเราออกแบบหุ่นยนต์ไปเฉพาะแขนกลขากลหรือว่าหุ่นยนต์ที่มีหลายๆขาเนี่ยบางครั้งมันดูน่ากลัวมันเหมือนแมงมุมบ้างเหมือนตะขาบบ้างนะก็เลยเป็นการเปิดศักราชของหุ่นยนต์ทางด้านฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยทั่วไปแล้วจะถูกสร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยลำตัวพร้อมกับหัวมี2แขนและ2ขาเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะในด้านการศึกษาความบันเทิงหรือพัฒนาไปสู่การใช้งานในรูปแบบการตอบสนองคำสั่งของมนุษย์อย่างหลากหลายก็ได้ใช่ありがとうございますในตัวของอาซิโมเนี่ยมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่13 14เทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะระบบการทรงตัวแล้วก็ระบบการมองเห็นนะครับซึ่งไปสัมพันธ์กับการออกแบบการเคลื่อนที่ในสมัยนั้นก็ประมาณ30ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ไฮเทคสุดๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณ20ปีหลังจากที่เรามีฮิวแมนนอยด์ตอนนี้ก็จะเริ่มมี Android นะ Android ก็มีลักษณะเหมือนกับฮิวแมนนอยด์เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นกลไกทั้งหมดตอนนี้ Android เนี่ยกลายเป็นกลไกผสมกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตนักวิจัยหุ่นยนต์เนี่ยมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือว่าให้เขามาทำในสิ่งที่เขาเก่งมนุษย์ก็ทำในสิ่งที่มนุษย์ชำนาญแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับเช่นต่อไปเนี่ยสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคนชราอยู่เยอะนะครับแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับคนชรานะคนชราบางครั้งก็ไปอยู่บ้าน elderly home นะครับหรืออยู่บ้านคนเดียวนี่ก็น่าเป็นห่วงเขาก็อยากจะมีฮิวแมนนอยด์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลคนชรานะครับเรื่องที่ทำงานร่วมกับมนุษย์เนี่ยนอกจากรูปร่างเขาเหมือนมนุษย์แล้วเนี่ยยังมีอีกส่วนนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเรียกว่า cognitive science ก็คือวิทยาการการเข้าใจความหมายหรือการตีความนะครับสมองหุ่นยนต์ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารพูดจากับมนุษย์ได้และเทคนิคเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการเอาคำนั้นไปเปิดตารางดูตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเข้าใจความหมายเราระดับหนึ่งและรู้ว่าคำพูดของเราเนี่ยพูดเกี่ยวเรื่องอะไรอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถเข้าใจว่าเราพูดอะไรหรือเขาพูดอะไรมาสื่อสารตอบโต้กับเราได้เนี่ยมันจะเป็นวิถีทางที่ทำให้มนุษย์กับหุ่นยนต์เนี่ยสื่อสารกันง่ายขึ้นนะเราคงไม่ต้องการสื่อสารกับหุ่นแค่กดคีย์บอร์ดใช่ไหมหรือว่าใช้ Teach Pendant หรือกดปุ่มนะเราต้องการว่าหุ่นยนต์เนี่ยมาเสิร์ฟกาแฟเรานมปังเราแล้วเราบอกว่าขอน้ำตาลเพิ่มหน่อยสิแล้วเขาฟังอ่อนนี่น้ำตาลเขาไปเอาน้ำตาลมาให้เราอีกก็เลยขอเรียนว่านอกจากรูปร่างของไอ้มนุษย์แล้วเนี่ยหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยด์อย่างอาซิโมเนี่ยเริ่มมีขีดความสามารถมากขึ้นนะครับทางด้านกลไกเนี่ยถือว่าถึงขีดสุดละนะตอนนี้ที่เหลือคือว่าจะพัฒนาการสื่อสารจะพัฒนาความรู้สึกแบบเทียมๆนะตอนนี้เริ่มมีนักวิจัยพูดว่าเราก็ต้องการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยให้เขามีความรู้สึกเช่นกันกลไกในการพัฒนาหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่นทำให้มนุษย์และหุ่นยนต์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตแต่การอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ที่เปิดกว้างให้คนในประเทศได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและคิดตามไปกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปด้วยว่ามนุษย์คือส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาทหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดังนั้นเราจึงต้องคิดร่วมกันและหาทางทำให้ประเทศก้าวหน้าในแบบที่เราอยากจะให้เป็นผมว่าในฐานะที่ประเทศเราเองก็กำลังจะก้าวไปตามทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ไปเห็นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการพัฒนานวัตกรรมของคนญี่ปุ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่ามิไรคังはい、当てます。はい。日本科学未来館は、ここではちゃんとした設立の理念というのがあります。
でその理念というのは科学技術を文化として捉え社会の役割と未来の可能性について考え語り合うために全ての人に開かれた場としてここは建てられました。ここでは一般の人そして研究者そしてそれをつなぐための私たち科学コミュニケーターという人間がいてその科学技術というものを科学的に考えそしてその技術をそもそも使いたいと思いますかそれとも使いたくないと思いますかそれはどうしてですかということを実はみんなで一緒に考えていくための実は科学館になっています。なので私たちは決して一方的にこれはこうですよこれはこうなってるんですよということを知識を与える実はその場では決してないんですね。では今から当館のメジャーな実演の一つであるアシモの実演をご覧いただこうかなと思います。でアシモは日本だとやはりロボットというとアニメの影響があるので人の形本当にこういった手があって足があってっていう形のロボットが非常に馴染みがありますが人によっては人型じゃなくてもいいのかなただのこういった箱みたいな形でもいいのかなって思う方もいらっしゃるかもしれません。皆さんだったらこの10分間の実演の中でどんなロボットが例えばお家にいてほしいのかなお友達になりたいのかなってことをちょっと考えていただけると自分たちがどんなロボットと一緒に住んでみたいかなっていうのもちょっと考えてもらえるといいかなというふうに思います。นอกจากเปิดพื้นที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของหุ่นยนต์และเทคโนโลยีแล้วที่มิไรคังเขายังมองเรื่องบทบาทของหุ่นยนต์ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยครับまあ、今と将来のロボットの役割についてなんですけど、まあ、そもそもタイの皆さん含めてロボットをどう多分考えているかによってかなり変わってくると思うんですよ。で、まあ、先ほどアシモの実演をご覧いただいたと思うんですけれども私たちと生活を一緒にするために作られたロボットとしてアシモを作られました。けどそもそもじゃあタイの人とか他の国の人たちが別にロボットをお家にいらないですって言ってしまったらそれでもうじゃああの話は終わりなのでロボットの役割として考えてたものが一個消えてしまうことにつながるかなと思います。でここで多分すごく重要なのはロボットの役割っていうものを決めるのはそれを使う人なんですよね。私たちいわゆる一般の人なのでその人たちがロボットをどう使いたいかによってその役割というのは大きく変わってくるかなというふうに思います。今でも自動車会社とかでは産業用のロボットとして使われたりとかもしてますけどでもそれもじゃあそのままでいいのかそういうロボットがお家に欲しいのか将来をどれぐらい取るかによるんですけど20年とか30年ぐらいって考えるのであれば可能性はあるかもしれないですけどでもさっきの質問と同じなんですけどじゃあそういう人間みたいに考えるロボットが皆さん欲しいかなっていうところなんですよ。本当に皆さんだったらどう思うか。ここは大人ロイドという展示になります。皆さん私の右手にいる大人ロイドこれを皆さんだったらどんなふうに思いますか。人間にそっくりかなって思いますかね。それとも似てないなって思いますかね。ここではこういった大人ロイドロボットを見ることで実はそもそも私たち人間がどうやったら人間になるのかな人間って何なのかなってことを実はロボットを見ながら考えてもらう展示になります。似てるなとかだけではなくてこのロボット人間そっくりなこのロボットを見てそもそも私たち人間がどうやったら人間なのかな何を持ってれば人間なのかなってことを考えてもらえたらなというふうに思います。ผมเห็น2ประเทศเนี่ยคือผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ย
เทคโนโลยีเนี่ยจะถูกบูรณาการในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นชีวิตของพวกเขาเนี่ยไม่สุขสบายเท่ากับคนไทยเราหรือประเทศที่มีบรรยากาศเนี่ยอากาศที่ดีปลูกอะไรก็ขึ้นนะอากาศสดใสเห็นดวงอาทิตย์แทบทุกวันใน1ปีนะอย่างอเมริกาเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเห็นดวงอาทิตย์แค่ไม่ถึงเดือนใน1ปีเพราะนั้นเขาจะต้องอดอุดอู้หรือว่าบรรยากาศเขาไม่เอื้ออำนวยหนาวบ้างร้อนไปบ้างนะครับเนี่ยเทคโนโลยีก็เลยมีความจำเป็นมากที่ทำให้เขามีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยแทบจะไม่มีการโต้แย้งนะครับนะหุ่นยนต์เนี่ยสมัยผมกลับมาใหม่ๆเนี่ยนะผมมาพูดเรื่องหุ่นยนต์เมื่อประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยแทบทุกคนบอกว่าผมนี่เพี้ยนเพราะว่าประเทศเราเนี่ยแรงงานเยอะทำไมดร.ชิดเนี่ยอยากจะใช้หุ่นยนต์ถ้ามาดูตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าทุกคนรู้ว่าต้องใช้แหละแต่คำถามที่ถามตอนนี้คือว่าจะทำอย่างไรถึงจะใช้ให้ฉลาดที่สุดในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็หลีกเทคโนโลยีแบบหุ่นยนต์นี้ไม่ได้เพราะว่าในเมื่อทั่วโลกใช้เรื่องออโตเมชันนะแล้วก็โรบอติกส์เนี่ยก็มาเกี่ยวข้องการผลิตเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แล้วเราก็อยู่ในซัพพลายเชนหรือวงจรในการผลิตโลกเนี่ยเราจะหลีกเทคโนโลยีนี้ไม่ได้นะฮะคนไทยอุตสาหกรรมไทยต้องมีความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อที่จะต่อเนื่องผลิตต่อเนื่องกับประเทศอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้น29สิงหาคม2560เนี่ยทางครม.ได้มีมติหนุนสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยเนี่ยนะใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมีผลโดยตรงกับการดำรงชีพของคนไทยอย่างยิ่งนะครับผมกลับเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมา50ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงอาจจะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงพอมีบางช่วงเนี่ยอาจจะเป็น exponential คือไม่ใช่เป็นเส้นตรงเปลี่ยนแปลงเร็วมากหรือบางครั้งเราบอกว่าเป็นแบบ S curve แต่ผมเรียนนะครับว่า5ปี10ปีนี้เนี่ยคนไทยได้เห็นแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันจะ disrupt คือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบ exponential หรือ S curveแต่มันจะตึ๊กๆๆมาปั๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยถ้ามองให้ลึกแล้วเนี่ยในแง่ของจุดกำเนิดจริงๆเนี่ยเกิดที่อเมริกานะฮะทำเพื่อที่จะไปใช้งานในอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าในโรงงานมีทั้งฝุ่นมีทั้งสีมีทั้งความร้อนเนี่ยคนงานทำแล้วเจ็บป่วยไข้เพราะนั้นเขาเลยคิดว่าทำยังไงถึงจะมีกลไกมีแมชชีนเข้าไปแทนคนหุ่นยนต์เกิดที่อเมริกาผมจะพูดเสมอนะครับแต่เขามาโตที่ญี่ปุ่นประชากรของหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นตั้ง70ล้านตัวแล้วนะครับที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเพราะว่าวิธีการแนวความคิดของหุ่นยนต์สมัยแรกๆที่จะไปทดแทนคนแล้วก็ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของทางญี่ปุ่นเขาเพราะญี่ปุ่นก็เลยมีการ adopt เทคโนโลยีมาแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ที่มีนวลหุ่นนั่นผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเขาวางจำหน่ายรถยนต์พูดได้เป็นเพื่อนคลายเหงาอยู่ในโชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศเปิดตัวโรงแรมที่มีหุ่นยนต์เป็นพนักงานต้อนรับแห่งแรกของโลกครับขณะที่อเมริกาเนี่ยจะเก่งเรื่อง creativity ก็คือทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เรื่องของ productivity คือความสามารถในการผลิตเนี่ยต้องให้ญี่ปุ่นเขานะนี่คือภาพที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30-40 ปีจากรายงานของ International Federation of Robotics หรือว่า IFR คาดการว่าภายในปี2019แต่ละโรงงานทั่วโลกจะมีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงานคนเฉลี่ยกว่า 10,000 คนและยังมีการคาดการต่อไปอีกว่าในอนาคตจะมีอุตสาหกรรมใหม่ที่มีสายการผลิตเป็นหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านอุตสาหกรรมเกิดขึ้นส่งผลทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และความต้องการส่วนมากจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใหญ่ที่สุดและในช่วงปีหลังนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้นอีกหลายประเทศอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีรวมไปถึงประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปอีกด้วยจากข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของโลกเมื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและจะยิ่งเพิ่มบทบาทมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางทั่วโลกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทุกๆคนครับก็จะมีภาพลักษณ์หรือว่าภาพจำที่ว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเรามองในเชิงลึกเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีนโยบายในการพัฒนาที่ไม่ค่อยเหมือนอเมริกาหรือว่าประเทศจีนตรงที่ว่าเขาจะมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาหุ่นยนต์ของเขาเพราะว่าเขากลัวว่างานของมนุษย์มันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในโรงงานหรือว่าคลังสินค้าในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีหุ่นยนต์มากนักแต่ว่าเราจะเห็นการเพิ่มศักยภาพโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยคนโดยเฉพาะในผู้ค้าปลีกรายย่อยหรือว่าในอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับอเมริกาแล้วก็จีนเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงถ้าเรามองว่าอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเราจะเน้นว่าเราจะต้องเรียนให้สูงๆนะคะมีความรู้สูงๆในมหาลัยหรือระดับปริญญาตรีปริญญาโทแต่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจบปริญญาตรีแล้วก็จะเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เขาไปได้เนี่ยเขาจะได้จากการทำงานที่คุณเรียนรู้ในการทำงานแล้วลงมือปฏิบัติจริงอันนี้เขาก็จะสามารถที่จะเทรนคนของเขามาได้บางคนเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็จบไม่ตรงสาขานะคะแต่เมื่อคุณเข้ามาบริษัทเนี่ยเขาสามารถจะหล่อให้คุณเป็นพิมพ์แบบที่เขาต้องการได้นี่คือพี่มาลีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งแรงงานไทยเข้ามาฝึกงานในบริษัทต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เราต้องนัดเจอกับพี่มาลีก็เพราะว่าผมขอให้พี่มาลีช่วยพาเราไปดูการทำงานของบริษัทอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นผมอยากจะรู้ว่าเมื่อวันหนึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการผลิตคนที่นี่เขาปรับตัวกันยังไงและเขามีวิธีคิดยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งโชคดีมากครับเพราะว่านอกจากจะได้คุยกับผู้บริหารแล้วเรายังได้คุยกับแรงงานไทยที่มาฝึกสกิลการทำงานที่นี่อีกด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าการผลิตอะไรต่างๆนะฮะสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยคิดว่าการที่คุณจะอยู่ให้รอดในสังคมเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะต้องแน่นอนมีทักษะในการทำงานเพราะว่าถ้าคุณมีความรู้แบบพื้นๆเนี่ยมันไม่พอแล้วต่อไปเนี่ยอะไรที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีทำเนี่ยเขาก็จะมาแทนที่มนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่จะอยู่รอดแล้วก็ทำงานในสังคมที่แข่งขันเทคโนโลยีได้เนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะนะคะแล้วก็ความคิดต่างๆในการเริ่มสร้างสรรค์นะคะค่ะผมเรียนเทคนิคอุดรเป็นสาขาวิชาเทคนิคการผลิตก็คือเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในโรงงานอยู่แล้วครับก็คือมาตรงสายเลยครับ มาอยู่ที่นี่ก็มาควบคุมเครื่องจักรเขียนโปรแกรมแล้วก็เซตงานเข้าเครื่องอย่างที่เรียนมาเลยครับตรงสายครับแล้วสำหรับเปาเองเปามองว่าในโลกอนาคตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้เลยไหมหรือว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นไหมถ้าเกิดอยากจะเข้าไปในตลาดแรงงานแล้วก็ให้มีคุณภาพจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจบมาปุ๊บแล้วเราเข้าไปในตลาดแรงงานเลยโดยที่มีแค่ความรู้แค่ตรงที่เราเรียนมาเท่านี้ผมว่ามันยังไม่พอครับก็คือเราต้องแสวงหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าแค่เรื่องที่เราเรียนเท่านั้นสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวหรือว่าทักษะอื่นอย่างเช่นภาษาพัฒนาคุณภาพการทำงานของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดโลกมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาไม่ต้องการแรงงานระดับนี้แล้วเราไม่มีความรู้มากกว่าที่เราจบมาแล้วมันจะตอบโจทย์การทำงานในการเปลี่ยนแปลงของอนาคตไม่ได้ครับครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างตลาดแรงงานในประเทศไทยแล้วก็ตลาดแรงงานในญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคนไทยทำในตำแหน่งส่วนใดก็จะรู้แค่ส่วนนั้นแต่คนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยตอนนี้นะนอกเหนือจากตำแหน่งเขาที่สูงไปกว่านั้นเราไปถามว่าตัวนี้เป็นยังไงเขาก็สามารถตอบเราได้ก็คือเขาจะศึกษา
ในระดับที่สูงกว่าตำแหน่งของตัวเองที่ไทยจะไม่สอนหมดเพราะกลัวมีกักความรู้เดี๋ยวรู้เกินไปตายแล้วรู้เกินอาจารย์สิทธิ์จะรู้เกินอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ละใช่ครับอ๋อแต่ที่นี่คือแม้ว่าใครจะอยู่ตำแหน่งสูงต่ำคือเขาบอกให้หมดเลยจะบอกให้รู้ไม่มีคำถามอะไรเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดมองในโลกอนาคตเข้าไปอีกเนี่ยถ้าเกิดจะมีพวกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงานของคนเนี่ยเรื่องนี้มองยังไงบ้างอาจจะเพิ่มทักษะหลายๆอย่างให้ตัวเองแต่อย่างเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องเพิ่ม2เพิ่ม3เพื่อให้ทันเทคโนโลยีตอนนี้อาจจะยังไม่รู้แล้วก็เรียนตรงไหนไม่รู้พยายามเรียนเพิ่มเข้าไปครับหุ่นยนต์ถ้าเกิดมีผมว่าแทนได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะยังอยู่ในตลาดแรงงานได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะก็คือไปควบคุมหุ่นยนต์อีกทีนึงครับเรามองว่าในการเรียนมาเพื่อให้ได้ปริญญาเฉยๆเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะให้ความสำคัญมากเลยกับการได้ปริญญามาเนี่ยแต่ว่าอาจจะลืมไปว่าแบบในการลงสนามเนี่ยมันก็มีความรู้ที่เราอาจจะยังไม่ได้มีในห้องเรียนผมคิดว่ามันเป็นแค่ใบเบิกทางเพื่อที่เข้าไปในตลาดแรงงานนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญก็คือในการทำงานในการปฏิบัติจริงมากกว่าที่สำคัญครับเราได้ใบปริญญามาเกรด AA ตลอดแต่ว่าไม่สามารถทำงานได้เข้าโรงงานได้ก็จริงทำงานไม่ได้แล้วก็เข้ากับคนอื่นไม่ได้ปรับตัวกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่สามารถทำงานได้เหมือนกันครับฉันที่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 すべてが手作業手で、金型を作っていく樹脂型を作っていくという作業でしたそれが、少しずつ、機械新しいテクノロジーを取り入れることによって手作業から機械作業に変わっていきましたそして作る金型の精度が、毎年毎年向上して、今に至っていますแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ฮะคือจะมาแทนที่บุคลากรหรือเปล่า近年そのテクノロジーの進歩は目まぐるしい、とても早いものがあると思います。でこれから一層、技術の進歩、コンピューター、そしてまたAI の進歩によって、どんどん今まで人間が行ってた作業が機械でありロボットにとって変わっていく時代にはなっていくと思いますただし私が考えることにおきましては先ほど話しましたように当社約60年前にこの会社が出来上がった頃はほぼ手作業の仕事をしていましたでそこから徐々にその新たな機械コンピューターを導入して機械化ということが進んできましたでそれはこれからも一層そういったことは進んでよりロボット化ということには当然進んでいくと思いますただしその当社の例でいきますと手作業で仕事をしていた時そしてそれがどんどん機械に変わってきている現代において、社員人間の数が、減るということではなくてさらに、人間の仕事というのは新たな仕事として増えていますですので私が思うのはこのあと技術が進歩してロボット化していったとしても人間が不要になるのではなくて新たな仕事新たな技術ということが人間がそれを扱っていくことが続いていくと思いますก็คือแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้การผลิตงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้ามาแทนที่บุคลากรที่มีอยู่แล้วก็เขาต้องโดนไล่ออกไปมันเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการผลิตซะมากกว่าを上げていくということにおいては例えば新たな機械の設備投資であり新たなテクノロジーの導入と
いうことも図っていきます。でそういうことを目指してですね、私も何十年取り組んできました。ここ数年逆に私が自分で感じることは、その機械でありコンピューターというものを取り入れて、より付加価値であり精度の高いものを作るということと同じぐらいに大事なことは、やはりその私を筆頭に社員全員が心を込めて、心を持ってですね、誠意を持って、そしてまた感謝の気持ちを持って、よりいい仕事をしようという気持ちで仕事をすることが、とても大事なことだと感じています。สุดท้ายนี้ก็อยากจะถามว่าทักษะอะไรในฐานะของท่านประธานที่เป็นเจ้าของบริษัทนะฮะทักษะอะไรที่ต้องการให้คนมีมากที่สุดเวลาคนมาสมัครงานกับทางบริษัทนะฮะで3年間一生懸命やって仕事を行っています。でぜひですね、この技術を身につけて、タイに持ち帰って、そしてその時に大切なことは、実習生一人一人が先ほど申したような情熱、やる気、誠意、感謝という気持ちを持ってですね、志を持って、仕事を新しく作ったり、取り組んでいっていただけたらいいなと考えています。ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่นจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องกลับเมืองไทยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากที่นี่ก็คือแม้ว่าเทคโนโลยีจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรแต่มนุษย์ยังคงมีบทบาทต่อการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศอยู่เสมอนอกจากนี้ทิศทางของโลกในอนาคตยังเน้นเรื่องการเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เข้ากับวิถีชีวิตโดยมุ่งพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยปัจจัย4ข้อด้วยกันได้แก่ข้อแรกมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคถนนอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างเหมาะสมข้อที่2มีความยืดหยุ่นสูงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายต่อการเรียนรู้ง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการประยุกต์และปรับเปลี่ยนข้อที่3เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลเปิดกว้างสามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในทุกระดับทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพข้อที่4เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขปลอดภัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บ่มเพาะนักธุรกิจนักพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลาการไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนั้นของพี่นะครับก็เห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะมากมายเลยทีเดียวสิ่งที่แน่ๆเลยในโลกอนาคตที่เราจะต้องเจอก็คือการทำงานกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เป็นโชคดีของพี่มากเลยนะครับที่ได้ไปประเทศสิงคโปร์เพราะว่าที่นั่นมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีเลิศมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยที่นั่นเขาจะให้ความสำคัญบุคคลเป็นอย่างมากเลยWell, Singapore, as you all know, is a little island with very limited resources. And therefore, we really need to depend on science and technology to develop Singapore, to address many challenges that we face, like land is small, we don't have freshwater supply enough to sustain the population and so on. And therefore, we really need to depend on the innovative power of science and technology. And now Singapore is also embarking on a big plan called the Smart Nation Plan.We need to innovate. We need to really bring Singapore up to the technology revolution in the world. So with that, we really need to train more and more people who are competent in science, technology, engineering, and maths, or we call it STEM. And this is very important because without skilled people, without people who can innovate and create using science and technology, Singapore will not be able to compete in the global economy.So science and technology is indeed very important to build our nation. Well, our government has decided to make Singapore not just a smart city,
but a smart nation. In a way, Singapore is a city state, is a country which is also a city. We want to, on one hand, educate the people about what smartness is, because smartness impacts on everybody in Singapore. And this is initiative of making Singapore the smart nation is under the Prime Minister's office. And under the Prime Minister's office, there are many agencies, many different departments of the government coming together to look into what are the initiatives they are doing. And it's very coordinated kind of initiative to look into how we could use digital means to up productivity. How can we use things like driverless mode of transportation? How we go about energy saving initiatives? All these are linked to smartness because you can use what we call Internet of Things to monitor big data, to use big data to do analytics, to really move our country forward for the future. And all these are important, and this kind of initiative cascade down from the nation all the way down. And at the Science Centre, we also champion this because we believe that Science Centre Singapore is the place where we reach out, we educate our people about, and we also want to reach out to students because we want the students to know that the world is changing. The world needs skilled. The world needs people who are computerly literate. The world needs people who know how to innovate using science and technology, engineering and maths. Traditionally in the school, you learn biology, chemistry, mathematics, physics, all as separate subjects. With a STEM applied learning program, we go into the school and we get the school teachers to come together to teach in a multidisciplinary manner. Because in the real world, you don't see, oh, this is a biology problem. You need engineering to go and solve it. This is not just physics, this is not just chemistry. Life is a holistic thing. And therefore, STEM applied learning program must bring in this mindset that what the students learn in classroom are not individual subjects. They pass the exams, but they don't see the integration and application. And therefore, these are the kind of efforts that Science Centre Singapore play to move with the nation's vision, making Singapore a smart nation. And Science Centre Singapore is setting the platform, creating an ecosystem for education, for learning, for applications of knowledge. Well, Singapore have to continuously reinvent ourselves. We have to push the boundaries. And that's the reason why we are embarking on this Smart Nation initiative. And we have to continually supply the skill sets. And to support the future using smart technology, Singapore is investing in, for example, robotics, driverless transportation systems, and also our port. You will know that our port is also moving into very high-tech port, so that the container, in a way, is loading, unloading without really human. It's all computerized using robotics and using artificial intelligence system. So 10 years, 20 years down the road, you will see Singapore living ourselves up to a next level of smartness, next level of productivity, next level of innovative, creative industry that will give what we call knowledge-based, innovation-based economy a big push. Yes, there are many, many initiatives, many projects that are ongoing. The driverless vehicle taxi is being test-bedded in our innovation hub in One North, in the university. So these are innovation that we want to bring in because with this kind of AI, artificial intelligence, combined with autonomous robotics kind of transportation system, will release the need for a lot of manpower labor. Okay, so this is one example. Another example is we're also looking at drones. We are now looking at drones to deliver things. And if you have drones to deliver things, you actually reduce congestion on the road because drones can just fly above you to deliver things. Another example is on aging, on biomedical healthcare. Again, we are already putting up robots. You have robots in the hospital to deliver things, so you don't have to have people moving things. And we also use innovative data to analyze so that in the future, we will have very so-called customized kind of healthcare system. We can use AI so that even from home, you can learn how to rehabilitate. And the data of the patient can be say, okay, I can refer your data to a specialist almost immediately at the touch of the button because of computer technology.
healthy bodies, you can be more productive. And with aging society, people live longer, retirement age will also be extended. So we must ensure that our biomedical healthcare system, infused with smart technology and innovation, can create a healthy and happy living environment at home and at workplace.เพื่อให้สิงคโปร์ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทเนชั่นได้อย่างสมบูรณ์สิงคโปร์จึงขับเคลื่อนประเทศโดยการดึงเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในประเทศและพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดแต่เมื่อลงรายละเอียดให้ลึกลงไปจะพบว่าสิ่งที่สิงคโปร์มุ่งพัฒนาไม่ใช่แค่เพียงนวัตกรรมเท่านั้นเพราะกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆได้ก็คือคนในประเทศนั่นเอง Now this is our tinkering studio. As you can see, that is supported by our Ministry of Education. So this place we usually conduct workshop for students, for teachers, for families, and sometimes we also run a tinkering camp. And we teach them how to use all the tools. For example, some of the toolsHere are what we let the young people, students, practice and use. Because we see that many of our young people grow up only touching computer screen, touching digital devices, and they forgot that they can use their hands to make things. So this tinkering studio is to show that you can use your fingers to combine with your thinking.Your knowledge, and you create interesting things. And we also teach them about coding. We also put in things like the microbits, Arduino, microprocessor, so that the participant, the young ones, can have skill sets of how to integrate sensors, Internet of Things, into the devices that they made. And this kind of creativity and tinkering allow the young people, especially, not to be afraid of technology.Way of how Science Center don't just show exhibits, but also create workshop training for teachers, for students, for families. And sometimes we also run parent and child workshop. Okay, so when parent and child's workshop come together, the parents are usually very amazed by how the children can create things. You know, they say, I never know that my son or my daughter can make things. They always think that the son and daughter can only look at tablet. This special lab is digital fabrications lab space. We have our trainer trained by MIT, and then we are rolling out all this program. And these are some of the things that the students will make and do even in school. But here we have a special facility. You can see that it's not just about fabricating things. It also includes computing and integration of sensors and so on. So here we have many tool sets. You can come and see that we bring this kind of tools and show the students that it is possible for them to learn. We also conduct workshop for teachers so that teachers are not afraid of technology. So here is a laser cutter, which the schools usually cannot have, but we want to introduce this to the school, to the curriculum, because the students in the future may use this kind of tools when they go out to work. So we have laser cutters, we have all kinds of 3D printing, including electronics. They can create their own PCB board for computer. And those are 3D printer, which are better than the one you saw downstairs. And this that you see, these are what we call robotic arms, universal robotic arm, which is designed to work with humans. In other words, this robotic arm is industrial grade. It's not just a small robotic arm in schools. We make our teachers and students work with this. You can program the robotic arms to perform many tools, many skills, like cooking, okay? Like even you can take things, sort things out. So we want to show our young people that in future, in fact now already, that men and robots are working side by side.
เกิดเปรียบเทียบเมืองไทยกับต่างประเทศนะครับก็คือสิงคโปร์กับเมืองไทยนี่แหละสิงคโปร์เขาจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเขาเป็นอย่างมากโดยการเน้นไปที่การศึกษาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการพัฒนาการที่ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับดูอย่าง AI นี่โลกของเรากำลังสร้าง AI หรือว่า Artificial Intelligence ให้ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแต่ว่าคำถามก็คือใครจะมาทดลองหรือว่าทดสอบระบบเหล่านี้คำตอบง่ายๆเลยครับก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับมนุษย์อย่างเราก็จะต้องไปทดสอบ AI เพราะฉะนั้นประชากรทุกคนก็จะต้องตระหนักว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนแล้วรวมไปถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศอีกด้วยก็จะต้องสอนหรือว่าพัฒนาบุคลากรของตัวเองประชาชนในประเทศของตัวเองให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีได้อีกด้วยถูกไหมครับคำถามที่พี่อยากจะถามน้องๆก็คือสิ่งที่เราเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ในโลกอนาคตหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นการวางรากฐานหรือว่าทำให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่โลกอนาคตได้หรือเปล่าเอาละครับฟังมาขนาดนี้แล้วก็อยากจะถามน้องๆเหมือนกันนะครับว่าใครในที่นี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาจะไปใช้ได้จริงในอนาคตคือฟังที่พี่เขาพูดมาผมก็พอจะมองเห็นภาพอนาคตนะพี่แต่ว่าแล้วที่พวกผมแบบว่ากำลังจะเรียนจบอะครับคือพวกผมก็เรียนมาแล้วอะแล้วได้ทำยังไงนะครับเอาจริงๆหนูก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วค่ะว่าที่เรียนมามันจะเอาไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือเปล่าก็ปัจจัยที่เป็นหลักนะก็คือหนูอยากเรียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรียนไปปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่าบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่มันก็จะมีความงงๆบางอย่างแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าในอนาคตมันจะมีงานให้ทำจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ